สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SEC Open Data Services นี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และชุดข้อมูลเปิดของสำนักงานกลต.ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหมายถึงกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างหักออกจากค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัยและมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่าบริษัทจัดการโดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน SEC Open Data Services เปิดเผยสถิติต่างๆแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1สรุปตัวเลขสำคัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแสดงผลสรุปตัวเลขสำคัญได้แก่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำนวนกองทุนจำนวนนายจ้างและจำนวนสมาชิกเป็นรายเดือนส่วนที่2ภาพรวมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแสดงผลในรูปแบบของกราฟในกรณีที่ต้องการให้แสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Table นอกจากนั้นในแต่ละกราฟหากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลของกราฟนั้นๆสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel File ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ส่วนที่3รายงานสถิติแสดงสถิติภาพรวมที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มไฟล์ข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel File ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้รายงานสถิติที่เปิดเผยได้แก่เงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามประเภทสินทรัพย์รายไตรมาสจำนวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันและยังมีรายงานสถิติที่น่าสนใจอีกหลายรายงานส่วนที่4บริการที่เกี่ยวข้องแสดงบริการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลของหน่วยงานอื่นเช่นเว็บไซต์ไทย PBD รวมถึงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบ Open API ของสำนักงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่โทร1207แล้วกด3และกด2ต่อหรือส่งอีเมลมาที่ repcenter@sec.or.th ท่องโลกข้อมูลให้สนุกนะครับขอบคุณครับ